เคยรักหวานฉ่ำกันอยู่ดีๆพอไม่เห็นโมเมนต์สวีทของนางเอกสาวมินพิชยากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจโอ๊ตพิทักษ์ที่ต่างฝ่ายต่างลงรูปคู่ล่าสุดห่างไปนาน 3-4 เดือนหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าความรักของคู่รักคู่นี้เริ่มสะดุดแล้วหรือเปล่าเพราะวันเกิดฝ่ายชายเมื่อ10กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ไร้คำอวยพรจากสาวมินผ่านโซเชียลงานนี้ก็คงต้องรอให้สาวมินออกมาชี้แจงด้วยตัวเองว่ารักนี้ยังแฮปปี้ดีอยู่ไหมนะส่วนคู่นี้อวยพรวันเกิดหวานกันดีๆแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินที่ฝ่ายชายอวยพรวันเกิดอายุครบ30ปีให้หนุ่มแพตตี้ด้วยภาพกระโดดกอดสุดน่ารักที่ถ่ายไว้เมื่อครั้งไปเที่ยวด้วยกันและยังมีข้อความในใจบอกว่าหนูยังน่ารักในสายตาพี่เหมือนวันแรกเสมอไม่ว่าจะมองแบบภาพเบลอๆหรือมองหนูจากมุมเสยเหนียงขึ้นไปก็ตามและพี่ก็จะมองหนูด้วยสายตาแบบนี้ตลอดไปนะคะโอ้โหใครไหวไปก่อนเลยจ้าหวานซะจนนึกว่าเป็นคู่จริงแล้วนั่นเนี่ยคู่จิ้นเจ้านายจินเจตและสาวจูเน่เพลินพิชยาที่ขยันหยอดกันผ่าน IG ให้คนลุ้นได้จิกหมอนไปซิว่าเอ๊ะคู่นี้สเตตัสคืออะไรกันแน่แหมจะไม่ให้สงสัยในความสัมพันธ์ได้ไงก็สาวจูเน่น่ะโพสต์รูปหนุ่มเจ้านายใน IG ตัวเองพอฝ่ายชายโพสต์รูปนี้ก็มาทวงเครดิตช่างภาพซะด้วยแถมพ่อเจเจตรินและแม่ปิ่นเกตมณียังมาโพสต์แซวไปอีกความจริงเป็นยังไงเราฟังจากปากเจ้านายจูเน่อยู่นะถึงจะเจอมรสุมถาโถมเข้ามาตั้งแต่ยังไม่ได้สารรักกันแต่คู่ของนักร้องแดนใต้เจนนี่รัชนกและแฟนหนุ่มตำรวจยิวฉัตรมงคลน่ะอยู่เคียงข้างจับมือคบกันมาได้2เดือนแล้วงานนี้ฝ่ายชายมอบตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เป็นของขวัญให้สาวเจนนี่ทำเอาชีเจนนี่หุบยิ้มไม่ได้เลยอ่ะ